โอ้โหคำเดียวรู้เรื่องไอ้ฮาร่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะผมนี่เดือดเดือดน้ำจิ้มคือแบบแซ่บแซ่บมากมากินแบบนี้ครับผมแซ่บแซ่บนะแล้วกรอบมากกินแบบนี้โคตรสะใจนี่ครับราดน้ำจิ้มลงไปเลยครับผมแบบนี้ครับทำโอ้โหน้ำจิ้มเผ็ดทุกเจ้าแล้วผมแบงกี้นะครับในคลิปนี้ผมจะพามากินซีฟู้ดที่ตลาดติดริมทะเลแบบนี้นะครับผมนี่แล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่สัตหีบนะครับตลาดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดเสมสารนะครับเลยสนามบินอุตภเวมานิดเดียวนะครับผมก็จะเจอตลาดแบบนี้ครับติดทะเลวิวดีมากโอ้ร้อนจัดเลยครับวันนี้ร้อนมากเดี๋ยวผมขอเข้าเซเว่นแป๊บนึงครับนี่ครับร้อนๆแบบนี้ต้องสู้ด้วยเย็นๆนะวิเย็นชื่นใจมากนะครับตลาดอยู่นี่เองเดี๋ยวเราไปข้างในกันนี่ครับเมื่อกี้เข้าเซเว่นนะครับปรากฏว่าเหลืองบอยู่500บาทนะครับกับเย็นๆอีก1ขวดไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะลองชาเลนจ์ดูครับผมกับงบ500บาทตะลุยกินซีฟู้ดนะครับแก้เผ็ดด้วยเย็นๆขวดเดียวฮะไปครับผมลุยร้านแรกนะครับน่าสนใจมากเป็นร้านหอยนะครับป้าสวัสดีครับผมนี่คุณป้าเดี๋ยวจะให้ดูนี้หอยจอบยักษ์ครับผมตัวนี้ให้ถ่ายตัวเท่าไหร่20บาทเฮ้ยถูกมากทำซาซิมิ6ตัว200ใครไม่ทำมันไปทำเองเนี่ยตัวละ20บาทน่าไปปลูกผักอ่ะเป็นจอบเป็นจอบไงอันนี้หอยนางรมนะป้าหอยนางรมมุกหอยนางรมมุกอ๋อเฮ้ยมันจะต่างจากหอยนางรมทั่วไปที่เรากินนะอันนี้เป็นหอยนางรมธรรมชาติใช่ไหมป้าใช่อ๋อไม่ใช่หอยนางรมเลี้ยงย่างได้ลวกได้เฮ้ยมีหอยหวานด้วยป้าหมดนี่เท่าไหร่ครับ50บาทเฮ้ยหมดนี่50เฮ้ยเอาหอยจอบได้ไหมตัวใหญ่ดีหอยจอบ20บาทเองเป็น70บาทเนี่ยบอมนี่ครับป้าผมนี่ร้านนี้ครับปลากระพงไม่ปลากระพงนะฮะใช่จ้ะปลากระพงแน่ครับผมพร้อมทอดฟรีด้วยอ๋อเริ่มที่120ร้อยเดียวร้อยเดียวเหรอร้อยเดียวก็มีนี่ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้คือไปกินตามร้านอาหารก็แบบมี200บวกนะได้ไหมผมครับนี่ครับผมน้ำมัดจะไม่กรอบใช่ไหมขอบคุณค่ะอีก100บาทครับเหลือ330นะต่อเฮ้ยร้านนี้นี่หอยเลี้ยงผู้อันนี้นึ่งแล้วใช่ไหมฮะแล้วพร้อมกินนะครับ50บาทดูนี่ถุงเบลเลอร์เลยหุ้ยพร้อมน้ำจิ้มด้วยอันนี้คือคุ้มมากได้มีน้ำจิ้มให้ด้วยเอา1ถุงครับผมขอบคุณครับหมดไป50ครับเหลือ280มาเฮ้ยนี่ครับเดินมาเกือบสุดตลาดนะครับเจอร้านย่างครับผมมาเลย20บาทนี่ย่างร้อนๆเลยน้ำจิ้มคือแบบว่าเข้มข้นมากเนื้อปูเลือดได้เลยนะนี่ไม้ใหญ่ๆครับผมย่างเลยนะฮะนี่ครับหมึกไม้20บาทใหญ่มากอันนี้100ครับผมเหลืออีก180บาทโอ้โหวันนี้แดดจัดเลยร้อนมากฮะไปเดี๋ยวดูกันต่อไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเย็นๆครับผมสู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเย็นๆนะฮะวิร้านนี้น่าสนใจไหมอันนี้อะไรอ่ะสวัสดีครับผมป้าไข่หมึกย่างนะครับห่อใบตองนะฮะอุ้ยไม้40บาทคือโคตรคุ้มนะครับทุกคนไม่แพงนะเนี่ยไข่หมึกล้วนๆไม่ผสมแป้งกินโคตรหอมเลยหมดอีก80บาทนะครับเหลืออีก100งบร้อยหนึ่งนะครับผมอันนี้อยากได้กุ้งมากเลยไม่ได้กุ้งเลยอันนี้เป็นกุ้งจัมโบ้โล320กุ้งโล160บาทเอา100นึงได้ไหมได้ค่ะมาดูกันครับว่าจะได้กี่ตัว100เดียวได้ประมาณเกือบ4ขีดเมื่อกี้นี้เฮ้ยอกเกือบ4ด้วยครับผมครับผมมานี่ผมพาเราดูข้างหลังนี่ครับเดินมาท้ายตลาดนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเป็นทะเลนะครับผมนี่เดินผิดนิดเดียวนี่คือตกทะเลเลยนะระหว่างรอกุ้งนะครับผมนั่งตากลมก่อนแต่ร้อนจัดเลยครับวันนี้เราผมนะนี่คือทั้งหมด500บาทนะครับกับซีฟู้ดริมทะเลแบบนี้นะครับที่ตลาดแสมสารสัตหีบครับผมนี่กินกลางแดดกินแบบนี้นะครับผม500บาทนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดูมีทั้งหมึกย่างแมงกะพรุนย่างครับไข่ปลาหมึกหอยแมงภู่กุ้งอบเกลือปลากระพงราดน้ำปลาหอยนางรมธรรมชาติแล้วนี่ครับมีเป็นหอยหวานด้วย1ตัวหอยจอบนะฮะวุ้ยได้เยอะมากครับผม500บาทนะกับบรรยากาศร้อนๆริมทะเลแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเปิดนี่ก่อนเลยนี่ครับไข่หมึกย่างครับผมเป็นไข่หมึกย่างใบตองนะฮะน้ำจิ้มคือแบบแสบสัตว์มากโอ้โหคำเดียวรู้เรื่องเฮ้ดูไข่หมึกนะครับผมล้วนๆนะที่เขาบอกเป็นไข่หมึกแท้ไม่ผสมแป้งหัวน้ำจิ้มดีว่ะน้ำจิ้มอีกร้านนึงนะที่เขาให้มาเป็นน้ำจิ้มหอยนะผมนี่ดูว่าเป็นเผ็ดร้อนแบบนี้นะครับยังดีนะครับที่ยังเหลือตัวช่วยสำคัญนะครับนั่นคือเย็นๆรสจับเลี้ยงขวดสีแดงแบบนี้นะครับผมขวดเดียวขวดนี้กับซีฟู้ดทั้งหมดมาดูกันว่าจะรอดไหมครับผมเป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยและรู้จักกันดีครับผมกระดกปุ๊บเย็นลึกจากภายในสู่ภายนอกและมีประโยชน์ของสมุนไพรถึง12ชนิดนะครับอันนี้แถมยังหวานน้อยกินได้ไม่รู้สึกผิดรสชาติกลมกล่อมหอมเย็นช่วยสู้เผ็ดสู้ร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับจากสมุนไพรที่ออกฤทธิ์เย็นไปเดี๋ยวเรากินกันต่อแมงกะพรุนกับหมึกย่างอันนี้มาแล้ว20บาทนะมาใหญ่มากหมดนี่คือ100บาทแล้วผมทุกคนขอเริ่มที่แมงกะพรุนก่อนชอบจมน้ำจิ้มนี่ครับแบบชอบผสมถั่วมันจะแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆแซ่บๆแล้วก็แบบหอมถั่วกรุบกรับค่อยๆกินครับเดี๋ยวหมดเพราะชาเลนจ์ของผมวันนี้คือสู้เผ็ดสู้ร้อนด้วยเย็นๆขวดเดียวผมว่ามันต้องเผ็ดตอนท้ายแน่นอนความเผ็ดเริ่มมาแล้วทุกคนขอน้ำจิ้มแบบเน้นๆหน่อยน้ำจิ้มเน้นๆครับมา
หอยแมงภู่อันนี้ถูกละ50บาทนะทุกคนถูกมากอ้าวหอยไม่มีมีเมื่อกี้มันหล่นเฮ้ยหอยตัวใหญ่อยู่นะครับผมไม่ธรรมดานะนี่มากินทีเดียวแกะก่อนมาครับแกะเรียบร้อยครับผมอันนี้ผมจะแกะเสียบไม้ไว้นะผมจะจิ้มน้ำจิ้มทีเดียวนี่ครับน้ำจิ้มแบบเดือดๆนี่ดูมากินแบบนี้ครับผมแซ่บๆนะโอ้โหกินแบบนี้โคตรสะใจไม่ต้องแกะทีละตัวแล้วมันแบบมันขาดตอนอะก็ดีว่ะ50บาทถือว่าคุ้มมั้ยเนี่ยมาครับต่อด้วยปลากระพงครับร้อยหนึ่งก็คืออยู่ตัวใหญ่อยู่นะครับทุกคนดูดิดูเนื้อน่ามีข้าวสวยเนาะนี่ครับผมเนื้อแน่นๆไม่ลืมอะไรลืมร้านน้ำจิ้มปลากระพงครับผมพลาดไปเลยครับแซ่บๆแบบนี้นี่เลยนี่ครับคำนี้โอ้โหน้ำจิ้มเผ็ดทุกเจ้าต่อไว้ปลากระพงอร่อยนะส่วนของท้องครับผมนี่ดีโอ้โหนี่แหละคนดีต่อไปครับหอยหวานพี่วันนี้ฟุกมากได้หอยหวานมันต้องตัวนึงหอยหวานเป็นๆนะมันจะห่วงเนื้อนะผมดูเนื้อตายแล้วเนี่ยไม่ต้องออกจากห่วงเลยว่ะเอ้ยเรียบร้อยครับผมควรจะแกะออกได้ขาดไปครึ่งตัวนะได้มาออกมาแค่นี้แบบว่าเขาห่วงเนื้อมากอ่ะแล้วกรอบมากเขาว่าให้กินยากนะเนี่ยต่อไปครับอันนี้เป็นหอยนางรมมุกอันนี้ผมแกะมาใส่เปลือกหอยเปลือกเดียวกันนะผมว่ามันไม่เหมือนไอ้นี่นะหอยนางรมนะมันจะคล้ายๆหอยเชลอะดูจากสภาพนะคือสภาพมันเหมือนหอยนางรมเว้ยแต่เนื้อมันอะเนื้อมันเป็นหอยเชลเลยนี่ครับราดน้ำจิ้มลงไปเลยครับผมแบบนี้ครับช้ำๆเดือดๆเดือดเออกินเหมือนหอยเชลเลยต่อไปเป็นกุ้งมั่งนี่เป็นกุ้งอบเกลือนะทุกคน100บาทได้เยอะอยู่นะเนี่ยหลายตัวอยู่นะทุกคนแกะก่อนวะนะนี่ครับผมกุ้งสดๆนะผมนี่ตัวใหญ่ๆผมแกะกุ้งมาทั้งหมดเลยนะหมดนี่คือ100บาทนะครับทุกคนไอ้ฮาราน้ำจิ้มซีฟู้ดนะผมนี่เดือดๆมันต้องกินแซ่บๆนะแบบนี้อะฮะหลายคนสงสัยนะครับหอยจอบอันใหญ่ๆอยู่ไหนเดี๋ยวผมเอามาให้ดูฮะแล่เสร็จแล้วนะครับผมนี่หอยจอบอันใหญ่ๆนะครับผมแล่เสร็จแล้วเหลือเท่านี้อันนี้คือเอ็นหอยจอบนะครับผมกินได้แค่นี้แหละนะฮะอันที่มีด้วยทำเย็นๆจะหมดแล้วอืมสุดยอดนะผมอากาศร้อนๆแบบนี้อย่าลืมไปซื้อเย็นๆจับเลี้ยงขวดสีแดงแบบนี้มาดื่มกันนะครับสู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเย็นๆพอเขามีสมุนไพรฤทธิ์เย็นหอมอร่อยเย็นสดชื่นช่วยคลายร้อนดับเผ็ดได้เป็นอย่างดีครับและอีกรสชาติที่สดชื่นไม่แพ้กันนะอันนี้เป็นของทีมงานเป็นรสเก๊กฮวยผสมน้ำผึ้งนะครับอันนี้ขออนุญาตชิมหน่อยนะอันนี้ก็อร่อยคือเห็นแล้วมันต้องจิบอ่ะนึกนะอันนี้คือหอมติดจมูกมากมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาแล้วก็โลตัสทุกสาขาสุดยอดวันนี้500บาทก็ถือว่าชาเลนจ์นี้สำเร็จนะครับกับเย็นๆ1ขวดไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอุ๊ยอยากกินต่ออ่ะแต่ว่าเย็นๆจับเลี้ยงหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินนี่แหละเย็นๆก็ควยก็ได้